เริ่มเต้นเบสิกมูฟเมนต์ซัมบ้าด้วยเท้าไหนกันแน่คลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะครูเสาสุภชาจิตอารีฝึกลีลาศง่ายๆได้ทุกที่กับครูเสาค่ะคลิปนี้เรามาฝึกเบสิกมูฟเมนต์ของจังหวะซัมบ้าด้วยกันนะคะเบสิกมูฟเมนต์ของจังหวะซัมบ้าจะมี2ฟิกเกอร์ค่ะเพราะว่าบางครั้งเราจะเห็นบางคนเริ่มเต้นเบสิกมูฟเมนต์ของซัมบ้าด้วยเท้าขวาขึ้นหน้านะคะแล้วก็เท้าซ้ายถอยหลังหรือบางคนเริ่มเท้าซ้ายขึ้นหน้าแล้วเท้าขวาถอยหลังซึ่งเราสามารถที่จะเต้นได้ทั้งสองแบบนะคะทุกครั้งที่เราฝึกลีลาศให้เราทำตัวเราให้ตรงนะคะให้กระดูกสันหลังเราตรงและก็ยืดให้ยาวสูงที่สุดค่ะในลาตินก็เปิดปลายเท้าให้ปลายเท้าเราเฉียงออกในซัมบ้าจะเป็นจังหวะที่มีเบาส์นะคะให้เบาส์ด้วยหน้าท้องและหัวเข่านะคะเอาขวาขึ้นหน้าแล้วนับ1 2 3 4ค่ะแล้วก็จะได้Natural Basic Movement ของจังหวะแซมบ้าค่ะเดี๋ยวลองใหม่นะคะเราย่อเข่าแล้วยืดขึ้นมา1 2 3 4นะคะเวลาเราขึ้นให้เรานับ1นะคะยืนเต็มเท้าพออะเราใช้ปลายเท้ายันขึ้นมาค่ะอะ2วางเต็มเท้าแล้วเราก็เตรียมยืดขึ้นให้เรารับอะวันวางเต็มเท้าพออะใช้ปลายเท้ายันอะ2นะคะเดี๋ยวลองนะคะต่อเนื่องดู1 2 3 4 1 2 3 4ค่ะดูข้างๆนะคะข้างๆเท้าขวาขึ้นหน้าเท้าซ้ายถอยหลังเราเรียก natural basic movement ค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4ค่ะดูด้านหลังบ้างเท้าขวาขึ้นหน้าเท้าซ้ายถอยหลังค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4ชื่อคือ Natural Basic Movement นะคะคำว่า Natural เนี่ยเราจะหมุนไปทางขวาถ้าหากว่าเราไม่ต้องการหมุนเต้นคนที่หัดใหม่ยังไม่ต้องหมุนก็ได้นะคะอยู่กับที่ก็คือไม่หมุนอย่างที่เราเต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะ1 2 3 4นี่ถ้าหมุนตัวไปทางขวาค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4แล้วเท้าที่ขึ้นหน้าด้วยเท้าซ้ายเราก็เรียกว่า reverse basic movement นะคะเท้าซ้ายขึ้นหน้าแล้วก็อะ1 2 3 4 1 2 3 4ถ้า reverse basic เราก็หมุนซ้ายค่ะหมุนซ้ายเดี๋ยวเราลองนะคะ reverse เท้าซ้ายขึ้นหน้า1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4ค่ะในซัมบ้าถ้าเท้าไหนที่เรานับเป็นตัวเลขให้เราวางเต็มเท้านะคะวางปลายเท้าแล้วก็วางเต็มถ้าก้าวไหนที่เรานับอะให้เราใช้ปลายเท้ายันค่ะอะ2นะคะเป็นตัวเลขก็วางเต็มแล้วก็ยืด
one two ค่ะถ้าเป็น reverse ก็ one วางเต็มแล้วก็ two ใช้ปลายเท้ายันนะคะ one two ปลายเท้าส้นไม่ถึงพื้นนะคะลองไปฝึกกันดูว่าฝึกให้ได้ทั้งสองฟิกเกอร์เพราะว่าในต่อไปเมื่อเราเป็นฟิกเกอร์ที่สูงขึ้นเราจะได้ใช้2ฟิกเกอร์นี้เป็นพื้นฐาน reverse basic ใช่ไหมคะเราก็จะต่อไปเป็น reverse turn reverse low นะคะเหมือนกัน natural basic เราก็จะได้ natural turn natural low เหมือนกันเราให้ฝึกไว้เลยค่ะทั้ง2ฟิกเกอร์ทั้งซ้ายและขวาแล้วสามารถเอาออกมาใช้ได้ทันทีเมื่อเราต้องการที่จะใช้แล้วเราก็จะได้คล่องทั้งสองเท้าทั้งการขึ้นหน้าด้วยเท้าขวาและการขึ้นหน้าด้วยเท้าซ้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดลูกกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของครูเสาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของครูเสาค่ะ